สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมื้อนี้ป้าจ๋าพามาทำงานอีกในรูปแบบหนึ่งนะคะจะให้เบิ่งตั้งแบบสองอย่างเนาะค่ะหมายความว่ามันจะมีสองเล้าแต่เล้านี้เป็นตัวยังไม่ค่อยใหญ่นะคะแล้วป้าจ๋าจะพาไปจับไก่เนาะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้พามาเปิดอีกหนึ่งโบนะคะหนึ่งเล้าให้เบิ่งว่าจะไล่เลี่ยกันเวลาจับเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเวลาจับจะไล่เลี่ยกันนะคะใช้เวลาติดกันวันนี้ป้าจ๋าจับแค่750เนาะค่ะวันนี้750เพราะวันก่อนจับไปแล้วลงไปแล้วแล้วเย็นนี้ป้าจ๋าจะจับอีกเย็นนี้ก็จะจับอีก 2,000 นะคะเพื่อนๆส่วนนี้เป็นคลิปของเมื่อวานนะคะเพื่อนๆป้าจ๋าเอาลงทีหลังเนาะค่ะเอามาให้เบิ่งเนาะค่ะอันนี้เอามาให้เบิ่งวิธีการที่ป้าจ๋าเฮ็ดอย่างแน่แบบนี้นะคะเพื่อนๆวิธีการเฮ็ดอย่างแน่สำหรับเล้าลูกนะคะเล้าลูกไปค่ะเพื่อนๆไปติดตามให้กำลังใจประจาในชีวิตในการทำงานเนาะค่ะรอบเย็นนะคะนอกรอบหมายถึงว่าทำงานปกติแล้วก็ไปทำงานนอกรอบด้วยนะคะเพื่อนๆรับจ็อบเนาะค่ะรับจ็อบพิเศษเป็นค่าน้ำชากาแฟนะคะเพื่อนๆมาค่ะมาติดตามให้กำลังใจประจายายจ๋าอีสานระเบ้อเด้อค่ะเพื่อนๆไปเลยค่ะติดตามกันณบัดนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปใกล้ๆนะคะวันนี้ก็มีจับอีกนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆวันนี้มีจับอีกนิดหน่อยคนชอบตื่นนะเพื่อนๆคนชอบตื่นขอบคุณกำลังใจนะคะเพื่อนๆขอบคุณกำลังใจก็จะชอบตื่นนะขอบคุณกำลังใจนะคะอยากมืดๆมื้อนี้กับประจ๋ามาจับอีกนะคะเพื่อนๆวันนี้มื้อนี้ประจ๋ามาจับอีกนะคะก็จะดูวุ่นวายแล้วก็คิวตัดไปก็จะเป็นหน้าแจ๋วนะคะจะประมาณนี้เนาะคิวตัดไปก็จะเป็นหน้าแจ๋วประมาณนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้มาจับอีกนิดหน่อยก็ใช้คนไม่เยอะแต่ว่ามีตัวช่วยมีน้าแจ๋วมีแจ๊บนะคะมียายจ๋าแล้วก็มีพ่อบ้านนะคะพ่อบ้านเขาวิ่งใกล้พ่อบ้านวิ่งใกล้นะคะก็จะมืดๆหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราใช้เวลาจับในช่วงเย็นนะคะพ่อบ้านวิ่งใกล้ขออภัยเพื่อนๆหลายๆด้วยจ้ะมันมืดแหน่แล้วก็ค่อนข้างที่จะฮุบนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะสำหรับการจับไก่นะคะไก่สวยไก่งามนะคะเพื่อนๆไก่สวยไก่งามนะคะไก่สวยไก่งามนะคะเสร็จเรียบร้อย